หอยเท่าหน้าจ้ะตัวนี้ใหญ่มากดูเกือบเท่ามือเลยอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเรายกหอยนางรมมาเป็นลังๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินหอยอีกแล้วจ้าเพราะว่าเราอะดู YouTube เมื่อกี้เนาะเขากินหอยเราก็เลยจะกินนะคะวันนี้เราสั่งมาจากร้านที่ชื่อว่า Oyster Station นะคะหรือว่าอ๋อไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะก็จะเห็นพร้อมๆทุกคนเลยนะคะว่าใน1ลังอันนี้มีอะไรบ้างนะคะเปิดจ้าทั้งหมดนี้นะคะ15ตัวในราคา990บาทก็จะมีน้ำจิ้มมาให้2กระปุกก็จะมีอันนี้หุยทุกคนดูพรีเมียมอยู่นะเนี่ยอ่ะชุดที่เขาให้มานะคะก็ประมาณนี้โอ้โหหอยเท่าหน้าเลยอ่ะหุยมันใหญ่มากทุกคนดูดิคือมันใหญ่มากจริงๆดูดิคือไม่ต้องไปกินถึงสุราษฎร์เลย15ตัวนะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเราสั่งมาสดๆจากสุราษฎร์ธานีเลยเนาะหอยเท่าหน้าจ้ะเดี๋ยวเราขอจัดจานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากินคืออารมณ์แบบเมื่อกี้ก็คือแกะไปแล้วก็พูดไปว่าเฮ้ยมันเราแบบไปนั่งกินอยู่สุราษฎร์จริงๆเลยอ่ะโอ้ยมันได้ฟิลนั้นเลยทุกคนคือรอบเนี้ยมันตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่ารอบที่แล้วที่ออยกินอีกรอบที่แล้วแบบ normal แบบเบบี้มากอ่ะนะให้ดูความตัวมันหอยใหญ่ๆอวบๆอูมๆเลยจ้ะอารมณ์เหมือนเพิ่งไปกระเทาะเปลือกออกมาจากสุราษฎร์เลยอ่ะแต่ว่าออยคิดว่าน่าจะความหวานน่าจะไม่ค่อยเนาะเพราะว่ามันน่าจะต้องแบบไปกินถึงสุราษฎร์อ่ะมันถึงจะได้ความหวานจอยนี้ขนาดนั้นเออเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวก่อนเนาะเย็นฟันมากคือเพิ่งเอาออกกับน้ำแข็งเย็นฟันเนื้อเขาจะมีความแบบกรุบๆอะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ความหวานเท่าเราไปซื้อกินจากสุราษฎร์เลยเนาะอุ้ยเราอยากไปอะทุกคนอีกตัวนึงเท่านี้เลยตัวนึงนะเดี๋ยวจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหดูน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือ1แมตช์ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้อับอาบเลยกระเทียมโอ้ย6แล้วก็กลิ่นโคตรฟินอะร้านนี้โอเคชื่อว่า Oyster Station นะทุกคนออยสั่งมาจาก Line Man วันหลังนะทุกคนเราจะต้องนั่งเรือไปกินถึงที่ให้ได้ที่สามแล้วนะจุ่มตัวต่อไปจ้านึกถึงแบบถ้าเราได้ไปกินตรงสดๆตรงประมงเลยอ่ะน่าจะฟินเนาะดูมูจิงโกะไปกินแล้วแบบคืออยากไปบ้างอ่ะเดี๋ยวจัดทริปสุราษฎร์แน่ๆสุราษฎร์ออยไม่เคยไปเลยอ่ะต้องแล้ว
อย่างต่อเนื่องฮะไปกันเลยอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ต้องกินน้องนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันตกที่พื้นห้องเราเองเนี่ยจะบอกเดี๋ยวว่าตกใส่ซ่องติงด้วยแต่ไม่เป็นไรดื่มมะนาวตำตัวนี้ใหญ่มากดูเกือบเท่ามือเลยอ่ะเราจะบอกว่าร้านเนี้ยทุกคนถูกมากออยไปเห็นร้านอื่นน่ะก็คือพันอัพทั้งนั้นเลย15ตัวพันกว่าบาทร้านนี้15ตัวคือ990เนื้อคือแบบแน่นมากหอมเจียวอร่อยออกหวานๆจิ้มซีฟู้ดนิดนึงโอ้รุนแรงน้องยังไม่ตายอ่ะทำไมน้องดิ้นเก่งจังเลยอ่ะฮะจุ่มซีฟู้ดอับอาบไปเลยเราเดินทางมาจนถึง2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเขากินเป็นอะไรกระเด้งกิ่งจังเลยอ่ะคือตอนนี้ชุดฉันคือเปื้อนแล้วโอ้โหชอบฝานี้ว่ะใครเขาเป็นคนคิดคนว่ากินหอยนางรมต้องมีอะไรบ้างอ่ะอยากรู้ใครเป็นคนคิดคนมีใครดูบ้างอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดคนว่าเรื่องหอยนางรมต้องกินกับกระถิ่นนะกินกับพริกเผานะกินกับมะนาวนะอย่างเงี้ยกระถิ่นตามอย่างเงี้ยเก่งเนาะกูเนี่ยเก่งสงสัยเก่งโอ้ยอร่อยว่ะต้องไปกินที่สุราษฎร์ให้ได้เลยแต่เราจะไปไหว้ไอ้ไข่ออนเคยไปเมื่อปีที่แล้วปะเราจำได้ว่าเราขึ้นเหนือแล้วเราก็ไปใต้ต่อตอนนั้นไปมันเหมือนแบบเราตะกุกตะกักทุกอย่างเลยทุกคนอาจจะเป็นเพราะออยใจออยไม่ตอนนั้นใจออยไม่ได้เชื่อแต่เราไม่ได้ลบหลู่นะแต่ตอนนั้นอะใจออยไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อ 100% ว่าจริงหรออะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอไปมันก็เหมือนติดขัดๆเนาะฝนก็ตกตลอดทางรถก็ต้องแบบให้พี่ที่เขากลับบ้านพอดีไปส่งอะไรเงี้ยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเองก็คือแผนที่วางไว้มันก็มีการแบบคาดเคลื่อนไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วายไม่ถูกเนาะมันก็เลยสิ่งที่เราขออ่ะเพื่อยังไม่สำลีผลเราก็เลยมารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาต้องทำแบบนี้แบบนั้นแล้วก็สิ่งที่เราขออาจจะเราขอในระยะเวลาที่นานมากบอกเลยว่า2ปีอะไรเงี้ยก็ยังไม่สำลีผลเราไม่ได้ว่าเราไม่เชื่อนะแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเชื่อเต็มร้อยแล้วอะเราอยากไปอีกครั้งนึงเดี๋ยวออยจะไปทุกคนแน่นอนหมดแล้วจ้าอ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเสียงในคอโอเคนะคือรอบที่แล้วที่ออยกินอะรู้สึกว่าจะตัวไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะอันนี้รู้สึกว่าตัวใหญ่มากแล้วความรู้สึกเราเหมือนแบบดูความเปลือกสิทุกคนเหมือนเขาเพิ่งเอามันออกมาจริงๆอะดูความกัดก่อนของน้ำทะเลทรายดีทุกคนน้ำทะเลดูดิคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ฟิลอ่ะมันได้ฟิลเหมือนแบบเราไปนั่งกินอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะทุกคนดูดิสำหรับร้านนี้นะคะโอเคมากสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคราคาไม่แรงนะคะก็คือ15ตัว990บาทโอ้ว่ามันคุ้มนะอันนี้น่าจะไซส์ L เนาะXL ก็น่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงโอเคนะประมาณเนี้ยก็คือตัวประมาณเนี้ยกินพอดีปากพอดีคำมากไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มานะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องอันนี้ Channel ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ
อยแข็งซื้อลาดแล้วเจอกันฉันจะไปนั่งกินหอยนางรมสุราษฎร์เราเจอกันนะคะออนจะต้องไปกินถึงที่ให้ได้ไม่ใช่ถึงที่ตามร้านอาหารนะจะต้องไปนั่งกินบนเรือแบบโมจิงโกะให้ได้เราจะต้องไปตามโมจิงโกะให้ได้บ๊ายบาย